เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับอันนี้เป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่มากๆเพื่อนๆคิดว่าใครจะรอดครับระหว่างซัมบี้ยักษ์กับ TNT วิลเลจเจอร์กับทรายคีเปอร์ยักษ์กับแมวสเกเลตันกับแอนวิลและเอนเดอร์แมนยักษ์กับลาวานั่นเองซึ่งผมจะทำการเอาแก้วออกเพื่อทำให้วัสดุข้างบนนั้นตกลงมาใส่มอนสเตอร์ในแต่ละตัวครับเรามาเริ่มกันเลยกับตัวแรกนะครับผมชาวบ้านปะทะทรายเพื่อนๆคิดว่าชาวบ้านจะรอดหรือไม่รอดครับ3 2 1ปึ๊บสำหรับชาวบ้านถือว่าผ่านนะครับลำดับต่อไปครับคีเปอร์ยักษ์กับฝูงแมวผมจะทำการปล่อยฝูงแมวออกมานะครับ3 2 1ปึ๊บตอนนี้คีเปอร์ยักษ์พยายามหนีครับแต่ว่าตัวมันใหญ่เกินไม่สามารถหนีแมวออกมาได้ตอนนี้อาการเหมือนคีเปอร์จะติดบั๊กนะครับเรามากันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าระหว่างสเกเลตันยักษ์กับแอนวิล3 2 1ไปอ้าวสเกเลตันไม่รอดครับผมคราวนี้สเกเลตันของเราไม่สามารถทนพิษบาดแผลกับแอนวิลได้นะครับต่อไปเอนเดอร์แมนกับลาวา3 2 1ไปครับอุ้ยมันว้าหมีไปแล้วนี่ขนาดผมตั้งว่าไม่ให้มันว้าหมีมันก็ยังสามารถว้าหมีได้นะครับสรุปก็คือเอนเดอร์แมนรอดนั่นเองเรามากันที่การทดลองสุดท้ายนะครับระหว่างซัมบี้ยักษ์กับ TNT ซึ่งถ้าเกิดผมจุดไปเนี่ยไม่แน่ใจว่า2ตัวข้างๆจะโดนด้วยหรือเปล่าเรามาลุยกันเลยไปปึ๊บเอาเลยฮะเอาเลยครับปึ้มระเบิดจนพื้นเป็นรูหมดก็จริงครับแต่ว่า3ตัวนี้เนี่ยยังรอดอยู่เลยไม่มีใครโดนดาเมจอะไรเลยนะครับถ้าเกิดอยากดูคลิปสนุกๆแบบนี้อีกก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ